น้องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้เคยมีชีวิตคู่ที่ดีจนถึงวันที่จะได้แต่งงานแต่ดันมีเหตุที่ทำให้งานแต่งล่มจนกลายเป็นปมในใจของเธอกับแฟนแฟนหนูเขาก็พูดประมาณว่าเราเลิกกันไหมเหมือนแบบเราคงไม่ได้แต่งกันแล้วอะไรกันแล้วเขาก็เหมือนมีปมในใจเขาเหมือนกันว่าแบบเป็นเขาหรือเปล่าไม่ที่ว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วใช่ความรู้สึกเขาเปลี่ยนเขาบอกเขาไม่แน่ใจว่าเขายังรักเราอยู่ไหมแต่เขารู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่วันที่มีปัญหากันว่าจะแต่งแต่ไม่ได้แต่งหน้าหรอคะค่ะแม้แต่ลูกค่ะเธอยังต้องไปขอร้องให้คนที่เป็นพ่อแท้ๆมาช่วยเลี้ยงสิ่งที่หนูขอวันนั้นน่ะหนูก็พูดเขาว่าหนูยังรักแต่ว่าหนูไม่ได้ขอให้เขากลับมารักหนูให้กลับมาช่วยกันเลี้ยงลูกหนูขอแค่ว่าปีนึงให้เลี้ยงลูกให้โตหน่อยแล้วใน1ปีนั้นเขามีคนอื่นได้ไหมคะขอแค่อย่าโทรต่อหน้าเราจะพิมพ์คุยอะไรกันจะไปหากันไปข้างนอกโอ้โหมันรักไหวจริงๆเหรอคะมันเจ็บปวดใจเนาะมันก็ต้องทนนะคะเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงเมื่อเธอต้องยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัวไปรับชมและร่วมให้กำลังใจเธอคนนี้พร้อมๆกันค่ะวันนี้มีโอกาสได้เจอกันนะค่ะไหนคะมีอะไรอยากมาคุยกันพี่ให้พี่ชอตตัวต่อตัวค่ะค่ะก็คือหนูพบกับแฟนมาเข้าปีที่8นะคะคือถ้าย้อนกลับไปเลยหนูเจอกับแฟนก็คือวันเกิดของเพื่อนหนูค่ะก็รับเรื่องดีคือถือพ่อแม่หนูรับรู้พ่อแม่เขารับรู้ก็คือแต่ทีนี้เขาอายุน้อยกว่าหนูนะคะประมาณ7ปีพอเราคบกันมาได้ประมาณเข้าปีที่5ค่ะค่ะเหมือนทั้งพ่อแม่หนูเนี่ยคือหนูจะมียายกับแม่เขาก็จะเริ่มถามประมาณว่าเราคุยกันเรื่องแต่งไหมคบกันมาได้สักระยะนึงแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ลองคุยกับเขาเขาก็โอเคงั้นไปคุยกับพ่อแม่เขาทีนี้พ่อแม่เขาก็พูดว่าคือเขาไม่ได้มีเงินเยอะแต่เขามีที่มีทางอะไรบ้างก็คุยโอเคก็ตกลงตามนั้นก็นัดเจอกันพอวันที่มาคุยกันที่ผู้ใหญ่มาเจอกันนะคะมันมีปัญหาเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันไว้ที่ว่าทางแม่หนูเขาพูดว่าไม่มีเงินไม่เป็นไรมีเท่าไหร่เท่านั้นคือไม่อยากให้แต่งไปแล้วไปเป็นหนี้ทีนี้ว่าตอนแรกตกลงว่าเขาจะให้ที่เขามีที่เขาไม่ได้มีเงินแต่พอมาวันนั้นนะคะมันไม่เป็นไปอย่างที่คุยกันไว้เราก็ไม่รู้นะคะว่าปัญหาของเขาทําไมถึงเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาตรงนั้นซึ่งแฟนหนูเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะก็เลยทะเลาะกันไปทางแม่แฟนเขาก็เดินมาพูดกับแฟนว่าเขาขอโทษที่แบบมันเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะสุดท้ายงานแต่งงานก็ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนที่แม่แฟนจะกลับแม่หนูเขาก็เลยพูดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสองคนนี้จะยังไงแต่ให้ยอมรับว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนผิดครึ่งหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้เหมือนมันจะเป็นปมค่ะซึ่งคุณแม่พูดถูกนะแม่ของหนูพูดพ่อแม่อาจจะรู้สึกผิดก็ได้ว่าเฮ้ยหรือพ่อแม่ไปตั้งกฎเกณฑ์เรื่องสินแสหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยทีนี้ยายเขาก็จะรู้สึกเขาก็เหมือนมีปมในใจเขาเหมือนกันว่าแบบถ้ามันมีปัญหากันเป็นเพราะเขาหรือเปล่าแต่ทีนี้หนูก็บอกไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้หลังจากที่คุยวันนั้นสองวันแฟนหนูเขาก็พูดประมาณว่าเราเลิกกันไหมเหมือนแบบเราคงไม่ได้แต่งกันแล้วอะไรกันแล้วเขาคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะหนูก็เลยพูดกับเขาว่ามันอาจจะดีขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็ได้ถ้าเกิดวันนึงเรารักกันไปเนี่ยเราทําตัวให้ดีเขาอาจจะเห็นมันอาจจะดีก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้เขาก็เหมือนแบบยังพูดอยู่หนูก็เลยโอเคหนูก็เลยถอดแหวนตอนนั้นใส่แหวนคู่อะไรเงี้ยหนูก็เลยถอดแหวนแบบทิ้งซึ่งเขาก็อยู่เขาก็ร้องไห้ค่ะเขาก็เลยพูดว่าอ้าวจะเลิกจริงๆหรออะไรเงี้ยอ้าวก็ตอนแรกเธอเหมือนพูดว่าเหมือนจะขอฉันเลิกหนูก็เลยอ้าวก็ไม่ได้อยากเลิกนี่ค่ะก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันอาจจะเป็นเหมือนมันอาจจะยังไม่สบายใจมันปัญหาเพิ่งเกิดไม่เป็นไรเราก็ทําตัวไปปกติทํามาหากินไปอะไรไปค่ะทีนี้แม่หนูเขาก็พูดว่าเรื่องของผู้ใหญ่คือเรื่องของผู้ใหญ่เราสองคนก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือแม่หนูพูดแม่เขาก็มีความแฟร์ของเขานะคือแม่เขาจะไม่ยุ่งค่ะค่ะจนโอเคก็มาคุยกันก็ปรับอะไรกันพออยู่กันไปได้ประมาณปีนึงหนูมีอาชีพค้าขายใช่มั้ยคะหนูจะขายของทั้งวันเลยหนูแบบหนูชอบขายของหนูจะขายเช้าขายเย็นขายอะไรแบบเนี้ยค่ะช่วงที่หนูขายของอยู่เนี่ยก็อยู่ๆก็มีคนเดินมาบอกหนู
ดูแฟนบ้างนะตอนนี้แฟนอยู่ไหนทั้งที่หนูไม่รู้จักเขานะคะค่ะแต่เราก็ผิดคนหรือเปล่าค่ะค่ะหนูก็ไม่อะไรจนเริ่มมีพี่ที่รู้จักอยู่ๆเขาก็หนูจะไปหาเขาประจำเขาอยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าก็แฟนเป็นยังไงบ้างค่ะจนวันนึงน้องสาวหนูพูดขึ้นมาว่ามีอะไรจะบอกทำใจดีๆนะแฟนพี่มีคนอื่นค่ะชื่อนี้ระบุเลยสองคนมีคนอื่นทีเดียว2คนใช่มันตกใจมากค่ะตอนเขาก็พูดว่าลองกลับบ้านก่อนเวลาเพราะปกติหนูขายของตอนเย็นด้วยนะหนูจะกลับบ้านประมาณ4 ทุ่มวันนั้น2 ทุ่มหนูก็เลยเก็บของกลับบ้านค่ะปรากฏว่าประตูรั้วล็อกทั้งที่ประตูรั้วเนี่ยไม่ต้องล็อกไม่จําเป็นต้องล็อกหนูก็ตะโกนเรียกเขาเขาก็เปิดประตูมาเขาก็พูดว่าเขาลืมซึ่งหนูก็เอ๊ะแต่ตอนนั้นหนูก็เริ่มแบบเหมือนมองหัวหน่อยหนูก็ถามว่าคนชื่อ A คนชื่อ B เนี่ยเป็นใครเขาก็พูดว่าก็คนที่ทํางานคือผู้หญิง2คนเนี้ยคือคนที่ทํางานเขาแสดงว่ามีตัวตนอยู่จริงไงจริงเขาก็ไม่รับนะคะเขาก็ไม่รับเขาแค่เหมือนว่าแค่คุยกันไม่ได้มีอะไรมันไม่รับอะค่ะหนูก็โอเคไม่เป็นไรจนมีอยู่วันนึงมันมีเซนนะคะอยู่ๆหนูก็ลืมตาตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืน1 ทุ่มประมาณเนี้ยค่ะอ้าวแฟนไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเราหนูก็ชะโงกไปตรงห้องน้ําไฟห้องน้ําติดหนูก็เลยหายใจเข้าลึกๆแล้วหนูก็เดินขึ้นไปเปิดประตูก็เห็นว่าเขานั่งพิมพ์แชทคุยกับคนที่2อยู่หนูก็เห็นข้อความที่เขาคุยกันอะไรกันก็มีการเหมือนว่าดึงโทรศัพท์กันเขาก็ผลักหนูล้มลงคือเขาไม่ให้เราแต่ต้องไม่ให้โทรไม่ให้เขากลัวว่าเราจะไปอารวาสผู้หญิงคนนี้เราก็เหมือนแบบเสียใจค่ะเสียใจเราก็เหมือนว่าจะเอายังไงอะไรยังไงทำไมถึงทำแบบนี้ในเมื่อเราก็ว่าเราทำตัวดีนะเราก็เป็นแฟนที่ดีนะค่ะเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้รักอะไรเขาความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วหมายถึงว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วใช่ความรู้สึกเขาเปลี่ยนเขาบอกเขาไม่แน่ใจว่าเขายังรักเราอยู่ไหมแต่เขารู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่วันที่มีปัญหากันว่าจะแต่งแต่ไม่ได้แต่งหน้าหรอคะเขาพูดว่าเหมือนเขามันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากเรื่องสินสอดนั้นเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันไหมอยู่ในบ้านเดียวกันเพราะมันต่างตรงไหนอยู่ด้วยกันเขาพูดเขาอ้างอันนี้มาซึ่งตอนนั้นหนูก็แบบคือเราก็ยังรักเขาด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบเอ๊ะมองที่ตัวเราก่อนนะคะเราผิดอะไรหรือเปล่าหนูก็เลยพูดว่าไม่เป็นไรเราจะให้อภัยเหมือนเรากลับมาปรับมาจูนกันใหม่ไหมเขาก็ยอมนะเขาก็อยู่กันมาอีกประมาณปีค่ะจนวันนั้นเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเอ้ยเราอาการแปลกๆนี่เรามาตรวจดูประมาณน่าจะปีที่6ประมาณอ่ะอ้าวเราท้องซึ่งก่อนหน้านั้นเขาอยากมีลูกมาตลอดอ่ะเราคิดว่าโอ้มันเป็นครอบครัวแล้วมันเนี่ยเราจะได้เป็นครอบครัวแหละอยู่วันนึงเขาก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อไรจะคลอดจะได้จบๆเฮ้ยประโยคนี้จากปากเขาเนี่ยนะค่ะหนูก็ไม่ได้เอะใจนะคะคิดแค่ว่าอ๋อเขาคงอยากเห็นหน้าลูกจะได้แบบว่าจบตรงนี้แต่ได้เริ่มอันเลี้ยงเริ่มอะไรกันคือเราก็คิดในแง่ดีว่าแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคก็อยู่มาถึงลูกประมาณได้เดือนหนึ่งค่ะเราก็เริ่มสังเกตเขาแบบแปลกเข้าห้องน้ำล็อกประตูซึ่งในบ้านนะคะอยู่กัน2 คนปกติเราอาบน้ำผัวเมียกันค่ะบางทีก็ไม่ได้ล็อกประตูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเหมือนว่าเริ่มเชิงไปว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่เห็นกอดเลยไม่เห็นอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เงียบแล้วก็ใจนิดล่นไปที่ตุ้มเลยรู้สึกแล้วว่ามันต้องมีอะไรแล้วต้องมีอะไรแน่ๆแล้วค่ะเราก็เลยพูดไปเลยว่าเธอมีคนอื่นใช่ไหมเขาก็ยอมรับใช่มีคนอื่นคือตอนนั้นเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยลูกเพิ่งเดือนเดียวเองเดือนเดียวอ่ะค่ะเขาทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้ในขณะที่เรานะมองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยเราจะเป็นครอบครัวนะเราจะสร้างครอบครัวเราก็เลยถามเขาว่าแล้วจะเอายังไงจะเอายังไงต่อค่ะเขาก็พูดว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่ตรงนี้เรารู้จะอยู่ยังไงเราก็คงจะลําบากนั่นนี่แต่เขาจะให้เขาอยู่เขาก็ไม่ได้อยากอยู่
ก็เลยบอกให้เขาเก็บเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งเขาที่บ้านเขาที่อีกอำเภอนึงค่ะตอนเช้าคืนนั้นก็ไม่ได้นอนเลยค่ะก็เหมือนคุยกันด้วยดีว่าโอเคเธอไปเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสียให้ตอนนั้นคือก่อนนั้นคือเราไปจดทะเบียนกันนะคะจดทะเบียนว่าตอนเราท้องได้4เดือนคือเขาเป็นคนชวนเราไปจดเพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกค่ะโอเคเราก็ไปส่งเขาแล้วก็อยู่ไปได้ประมาณ3วันเราก็รู้สึกแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วเครียดเลี้ยงลูกแล้วก็เหมือนว่ารักยังรักอยู่ก็เลยบอกเขาว่าโทรไปบอกเขาว่าให้กลับมาให้กลับมาช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะทีนี้เขาก็เหมือนว่าช่วง3วันที่เขากลับไปค่ะเขาก็พูดว่าเขาไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเราก็เหมือนว่าไม่เป็นไรให้กลับมาช่วยกันเลี้ยงลูกเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะเราไม่สามารถทํากินได้หนูคือตอนเช้าเนี่ยหนูก็จะทําขนมไปส่งคือเราไม่สามารถทําได้เลยเพราะลูกก็ยังเล็กมากเราก็ไม่เคยมีอะไรเหมือนมั้ยคะเขาก็เมื่อเดี๋ยวเขาคิดดูก่อนแบบเขายังแบบไม่รู้จะยังไงหนูก็เลยโทรไปคุยกับพ่อกับแม่ของเขาพ่อกับแม่เขาก็พูดตลอดว่าบ้าให้กลับมาช่วยกันเลี้ยงลูกคือเขารักป่านะคะช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยอะไรเพราะพ่อกับแม่เขาคิดว่าเหมือนแบบเดี๋ยววันนึงผู้หญิงคนใหม่ก็คงจะเลิกไปอะไรประมาณนั้นสงสารหัวใจหนูจังเลยอ่ะเรากําลังร้องขอความเป็นพ่อที่ดีจากคนที่เป็นพ่อแท้ๆของลูกเราด้วยนะสิ่งที่หนูขอของวันนั้นน่ะหนูก็พูดค่ะว่าหนูยังรักแต่ว่าหนูไม่ได้ขอให้เขากลับมารักหนูให้กลับมาช่วยกันเลี้ยงลูกหนูขอแค่ว่าปีนึงให้เลี้ยงลูกให้โตหน่อยคือในปีนั้นที่หนูเป็นเงื่อนไขคือต่อให้พอครบปีให้ครบปีนึงแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนก็ได้ใช่แล้วใน1ปีนั้นเขามีคนอื่นได้มั้ยคะหนูก็เลยพูดว่าเอางี้จะไปมีผู้หญิงคนนั้นก็ได้คือตอนนั้นหนูยังไม่รู้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครอะไรแบบเนี้ยนะคะจะไปหาก็ได้จะไปอยู่ไปอะไรได้ขอแค่อย่าโทรผมตอนหน้าเราจะพิมพ์คุยอะไรกันจะไปหากันไปข้างนอกโอ้โหมันรักไหวจริงๆเหรอคะมันเจ็บปวดใจเนาะมันก็ต้องแบบต้องทนนะคะเพราะว่าแบบว่าเราเลี้ยงคนเดียวไม่ได้พอเนี่ยหนูก็ทนอยู่เนี่ยสัก2อาทิตย์2อาทิตย์กว่าวันนึงหนูก็นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยค่ะอยู่ๆเขาก็พิมพ์คุยกับผู้หญิงคนนั้นหนูก็เห็นนะคะก็หนูก็ไม่ได้เขาก็หันมาถามหนูว่าเธอเราจะหย่ากันเมื่อไหร่ดีหนูว่าอ้าวหนูก็เลยถามว่าผู้หญิงคนนั้นถามเหรอเขาก็เปล่าเขาถามเองจนหนูโมโหอะค่ะหนูก็เลยพูดว่าไอ้วันที่ไปจดอะเราไม่ได้บังคับเขาก็เดินไปจดด้วยกันแล้ววันนี้จะมาบังคับให้เราไปยาคือเราไม่ใช่เราจะไม่ยาแต่เราคุยกันแล้วแล้วก็เหมือนเราขอเวลาให้เราได้ทำใจหน่อยเขาก็พูดมาประมาณว่าเขาแคร์ผู้หญิงคนนั้นเขากลัวผู้หญิงคนนั้นไม่รอทีนี้วันนั้นหนูก็เลยแบบระเบิดเลยก็คือทะเลาะกันแรงเลยก็คือให้น้องสาวมาเอาลูกไปก่อนก็คือทะเลาะกันหนูก็เลยหยิบโทรศัพท์เข้ามาดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีสามีอยู่แล้วหนูก็บอกเขาว่าให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้หนูจะไม่ยอมแล้วคือหนูมีทะเบียนหนูก็พูดแบบนี้เมื่อมาล้ำเส้นเราเกินไปเรายอมขนาดนี้จนพอมาอีกวันนึงอ่ะค่ะเขาก็ดูแบบทําเซ็งกระต่ายเลยหนูก็พูดว่าทําไมไม่ไปทํางานแล้วจะเอาเงินที่ไหนเขาบอกเขาไม่ไปทํางานก็เธออยากให้เราอยู่ช่วยเลี้ยงลูกเราก็จะเลี้ยงลูกประชดประชดหนูก็เลยพูดว่าเลี้ยงลูกมันไม่ใช่แค่เอาขวดนมยัดปากลูกแล้วก็จบมันก็ต้องไปหาเงินมันก็ต้องไปอะไรอนาคตลูกล่ะหนูก็พูดแบบนี้เขาก็ไม่พูดไม่อะไรทีนี้พอตกตอนเย็นอะค่ะเขาเดินออกจากบ้านไปเพื่อที่จะเดินกลับบ้านเขาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินมาคนละอำเภอกันคือเขาบอกเขาไม่อยากอยู่หนูก็เลยพอแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่างั้นก็ไปแต่ตัวเพราะว่าตอนที่คบกันตอนแรกค่ะเคยคุยกันว่าถ้าเกิดมีคนอื่น
ที่สร้างมาด้วยกันเนี่ยยังไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยก็หลังจากนั้นก็นัดยาแม่หนูเขาก็พูดว่าให้ยาเธอซึ่งตอนนั้นมันพลาดไปได้แค่ประมาณ10วันอ่ะว่าแบบเราก็ยังทําใจไม่ได้หรอกค่ะว่าจะไปยาแต่แม่เขาก็พูดว่าในเมื่อชีวิตจริงมันจบแล้วก็ไปยาให้เรียบร้อยวันนึงถ้าเกิดกลับมารักกันก็ค่อยไปจดใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ผิดหนูก็อ่ะนัดเขาก็มาค่ะก็ไปเจอกันซึ่งตอนนั้นหนูร้องไห้ตลอดก็ตกลงกันเขาก็ตกลงตามที่คุยกันแล้วก็เหมือนค่ารักษาพยาบาลค่าเทอมเขาจะเป็นคนออกเขาเขียนไว้แบบนั้นในใบยาซึ่งตอนที่หนูมารู้ทีหลังก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไปด้วยค่ะวันยาแต่อยู่คนละมุมกันค่ะซึ่งที่ทำงานตรงนั้นเขาก็บอกหนูแล้วหนูก็ได้มารู้ในไลน์ที่หนูอ่านคือน้องสาวนะอ่านหมดแล้วน้องสาวก็เตือนว่าอย่าอ่านเลยหนูก็ทำไมมันยิ่งยากรู้ไหมคะหนูก็เลยไปอ่านหนูก็เลยได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างว่าโอเคผู้หญิงคนนี้เขามีสามีแล้วเขาคุยกันกับแฟนว่าเขาจะไปอยู่ด้วยกันนะครั้งนี้ก็จะเลิกกับสามีแล้วเขาคุยกันตั้งแต่ก่อนที่หนูจะท้องแล้วเขาก็หยุดไปแล้วพอเรามาท้องเขาก็มีคุยกันมาคือเขาก็เคยพูดกับหนูว่าเขาไม่กลัวถ้าหนูจะไปตบเขาเขาไม่กลัวถ้าหนูจะไปฟ้องหย่าเขาไม่กลัวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะพูดกับแฟนหนูไว้แบบนี้ในไลน์ค่ะค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกว่ามันก็มีโมโหเหมือนกันแต่ด้วยแม่หนูค่ะแม่หนูเขาจะพูดว่าแบบใครทําอะไรก็ได้แบบนั้นไม่ต้องตบหรอกลูกเสียมือใช่เขาก็พูดว่าเลี้ยงลูกให้ดีใช้ชีวิตให้มีความสุขใช่ค่ะเขาพูดประมาณว่าอย่าเสียดายถ้าเราเสียดายคือสิ่งนั้นมันต้องดีจริงๆแล้วมันมีแค่อันเดียวมันมีแค่แบบเดียวอันเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเสียดายทําไมก็รู้ว่ามันไม่ดีแม่หนูเจ๋งมากเลยนะพี่ชื่นชมในวิธีการในการที่เขาจะบอกกับหนูในแต่ละครั้งที่ผ่านมาจริงๆใช่ค่ะแล้วเขาก็ช่วยเลี้ยงลูกช่วยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็รู้สึกแบบตื่นมาเนี่ยของกินในวางเต็มโต๊ะคือแม่ก็จะซื้อมาให้ค่ะเลี้ยงลูกให้เราก็แบบว่านี่สิที่เรียกว่าความรักถูกต้องเราก็เลยแบบพอเดินหน้าเจ็บก็ให้มันเจ็บแต่ไม่เอาแล้วไม่กลับไปแล้วค่ะก็เลยนี่ค่ะก็เริ่มแบบตัดขาดจริงๆค่ะพี่แอบลุ้นไปด้วยว่าอย่าวนกลับไปอีกนะหนูไม่ใช่หนูจะโทรกลับไปหาเขาอีกนะเลยคือตอนนั้นมันก็ยากค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าแรกๆเราก็มันข้อความดังเนี่ยเขาหรือเปล่าแต่พอมาได้ประมาณสักได้อยู่กับแม่นะคะพอเข้าความดังเนี่ยเราจะคิดว่าแม่ส่งอะไรมาเนี่ยเลยเราก็จะไม่คิดว่าเป็นเขาค่ะค่ะก็เลยโอเคขึ้นอะไรขึ้นดีใจที่ความรักจากครอบครัวประคองหนูนะค่ะนี่คือเดินออกมานานเท่าไหร่ล่ะคะถ้าถึงวันนี้ก็2เดือนกว่าค่ะค่ะพอไหวไหมก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ไม่เอาแล้วไม่กลับไปแล้วแค่วันนี้พอไหวก่อนใช่ค่ะข้างหน้าไม่รู้บางทีเราต้องสู้ทีละวันใช่ค่ะเราพอเราคิดว่าเราน่าจะเราเริ่มใช้ชีวิตประจําวันได้เริ่มทําขับมาทํางานได้เริ่มมองลูกได้เริ่มหัวเราะไปกับลูกได้เริ่มแบบมีสังคมค่ะเริ่มออกไปนั่นไปนี่ไปอะไรแบบเนี้ยค่ะเห็นมั้ยเวลาแค่2เดือนกว่าเองใช่จากวันที่แบบไม่ไหวแน่ๆฉันต้องตายแน่ๆถ้าขาดคนนี้อ่ะใช้เวลาแค่2เดือนกว่าเองหนูทําอะไรได้มากขึ้นตั้งเยอะค่ะแล้วหนูคิดดูสิว่าเฮ้ยเวลามันไปอีกตั้งยาวไกลชีวิตอ่ะใช่ค่ะค่ะวันนั้นอาจจะเศร้าอะค่ะวันหนึ่งจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งใช่วันนี้หนูคือคนซื่อสัตย์หนูมีสิทธิ์ปัดเขาออกจากชีวิตนะคะน้องร้องขอเขาไปเยอะแล้วคืออย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นละครเรื่องหนึ่งทุกคนคงเชียร์หนูว่าหยุดนะอย่าไปร้องขอเขาอีกนะอย่าไปร้องขอเขาอีกนะเขาควรเสียใจที่เขาสูญเสียภรรยาดีๆคนหนึ่งแต่จริงๆนะถ้าสามีแย่ๆหนูควรเอาเขาออกจากชีวิตได้ตั้งนานแล้วที่สำคัญที่สุดคือเรื่องลูกอะค่ะพี่รู้สึกเขาใจร้ายเกินไปเนาะกับเด็กซึ่งแบบก็ดูเหมือนกับว่าวันหนึ่งเขาก็เคยอยากมีใช่ค่ะอยากมีใช่ป่ะแล้วชีวิตหนึ่งชีวิตอะไม่ใช่ตุ๊กตาหรือของเล่นที่แบบมีแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวก็ไปแบบมีคนอื่นอีกใช่ไหมไม่รู้สิพี่กับรู้สึกว่าผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งเดินออกไปจากชีวิตเราอะวันนี้อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปอะหนูมองย้อนกลับมาหนูจะรู้ว่าหรือบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีแล้วสำหรับหนูอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอนะในขณะเดียวกันวันนี้เราก็มีลูกที่เชื่อว่าหนูเป็นคุณแม่ที่ดีได้เป็นคุณแม่ที่น่ารักได้แล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งพอที่จะดูแลลูกได้กอดลูกให้แน่นๆแล้วกอดตัวเองให้แน่นๆเพราะหนูก็หัวใจแม่ของหนูเหมือนที่ลูกเป็นหัวใจของหนูเหมือนกันนะคะแข็งแ
ข็งแรงเพื่อคนที่หนูรักขอบคุณค่ะขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000ต้องขอบคุณจุฬาเฮิร์บค่ะสวยได้ทุกสภาพผิวนะคะและขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านวังหิ่งห้อยคาเฟ่ค่ะ